สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมารื้อฟื้นสิ่งที่เราไม่ได้ทำกันมานานนะครับก็คือเล่นมายากลไพ่ครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมอย่างแรกที่ต้องบอกนะครับไพ่ไม่มีการเซตอัพใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ดูได้เลยอ่ะดูไม่มีการเซตอัพนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาสับกันก่อนครับกรีดด้วยก็ดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโดยผมจะเอาไพ่ออกมาทั้งหมด26ใบครับเดี๋ยวผมจะหงายแล้วนับไปเรื่อยๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ครับทีนี้พอครบ26ใบตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะแยกไว้แล้วผมจะใช้ที่เหลือทำครับผมแยกไว้ก่อนนะอย่าอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ26ใบก็อยู่ตรงนั้นไปทีนี้เราจะเริ่มมีกฎกติกาครับก็คือผมจะหงายขึ้นมาทีละใบแต่ละค่าเอ้ยแต่ละใบมีค่าเท่านั้นนะครับแจ็คควีนคิงมีค่าเท่ากับ10ผมจะต่อให้ถึง10ครับอย่างนี้นะครับผมเปิดออกมา3ใช่ไหมผมก็ต้องวางไพ่ต่อให้ถึง10ครับ4 5 6 7 8 9 10อย่างนี้นะครับผมต่อครับ3อีกรอบก็4 5 6 7 8 9 10ครับเปิดมา5ก็6 7 8 9 10แล้วที่เหลือก็วางไว้ตรงนี้ครับทีนี้เราลองบวกเลขตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นบวกก่อนเลยครับทีนี้ถ้าเราบวกแล้วเนี่ยเราจะได้11ใช่ไหมครับซึ่งกองเนี้ยครับผมทำไพ่หายไป2ใบมันจะเหลือ50เพราะฉะนั้น11ลบ2ได้9ไพ่ใบที่9ครับจะเป็นไพ่ที่ผมจะทำนายครับผมแล้วก็จากหลักฐานเนี่ยครับสีแดงมี2อันและจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยครับต้องเป็นหลามตัดแน่นอนครับผมทีนี้ครับหลังจากที่เรามองแล้วเนี่ยอ่ะ3กับ5เนี่ย3 2ใบบวกกันได้6 6กับ5ห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกัน1ใช่ไหมครับตรงนี้6 6บวก1ได้เท่าไหร่ครับ7ครับผม7หลามตัดตำแหน่งที่9นะครับเรามาลองดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าว7หลามตัดจริงๆด้วยครับแปลว่าการทำนายนี่สุดยอดมากจริงๆโอเคครับผมขอบคุณครับ